ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28พฤษภาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้จับตากันให้ดีดาธานเจมส์แข่งทีมชาติไทยคนแรกพีบริงกิตในครั้งนี้ในกรณีแฟนบอลไทยก็ต้องลุ้นกันได้เลยเมื่อทางดาธานเจมส์ประกาศหลังทีมชาติไทยมีลุ้นที่จะเป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพีบริงกิตในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากทางเบอร์มรี่ต้นสังกัดของดาธานเจมส์คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่พีบริงกิตในฤดูกาลหน้าตอนนี้ได้3ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเลื่อนขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบไปด้วยเบอร์นลีย์ทีมแชมป์เชฟฟิลด์เวนส์เดย์อันดับที่2และก็ลูตันทาวน์ที่เพิ่งเอาชนะโคเวนทรีซิตี้ในรอบชิงเพลย์ออฟซึ่งนาธานเจมส์ประกาศหลังทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง190ซมมีโอกาสที่เขาจะได้ลุ้นสัญญาฉบับใหม่กับทางเบอร์นลีย์ในครั้งนี้โดยหลังมีส่วนสำคัญโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมพาบานบรีนะฮะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยู18ปีครั้งหน้าประวัติศาสตร์ได้ในฤดูกาลนี้และเขาเองก็เพิ่งจะหมดสัญญายืมตัวกับทางบานบรีแล้วกลับไปยังเบิร์นบรีต้นสังกัดที่แท้จริงของเขาหากนาธานเจมส์ได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทางเบิร์นบรีนะเขามีโอกาสที่จะจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับและผมก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นาธานเจมส์คนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับงานเข้าช้างศึกซะแล้วสาเหตุทีมชาติไทยชุดใหญ่ไร้แข้งบุรีรัมย์ฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยครั้งนี้นะฮะงานเข้าช้างศึกนะครับเมื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อมีการยืนยันจากตัวแทนจากสโมสรบุรีรัมย์ทีมแชมป์3สมัยหลายรายการนี้ว่าจะไม่มีการปล่อยตัวผู้เล่นจากทางบุรีรัมย์เข้าร่วมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่ถึงนี้หนึ่งด้วยสาเหตุที่ผู้เล่นจากทางบุรีรัมย์กำลังศึกหนักในรายการที่ผ่านมาแข่งขันกันครบทั้ง3ถ้วยในครั้งนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึงนัดชิงชนะเลิศตัดสินแชมป์ทั้ง3ถ้วยล่าสุดนาวาโนโพกิ้งกุนซือใหญ่ของทัพช้างศึกได้เปิดเผยถึงประเด็นบุรีรัมย์ไม่ปล่อยตัวผู้เล่นในครั้งนี้ว่าไม่กังวลใจที่ทางบุรีรัมย์นั้นจะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นนักเตะให้กับทางทีมชาติไทยช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมิถุนายนเพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าร่วมทีมที่จะได้เห็นฟอร์มผู้เล่นหน้าใหม่ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามจะยังคงใช้พี่ใหญ่ผู้เล่นแกนหลักจากทีมอื่นอยู่แล้วตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลไทยได้ส่งหนังสือขอตัวไปยังสโมสรต้นสังกัดของแต่ละคนแล้วทางนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงสนามทำศึกฟีฟ่าเดย์ครั้งที่2ของปีระหว่างวันที่13-19มิถุนายนโดยจะออกไปเยือน2แมตช์ทีมชาติไต้หวันทีมอันดับที่156ของโลกและก็ทีมชาติฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกในครั้งนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอุรวัตปื้มฝีเท้า3แข้งเมืองทองพัฒนากันไวมากนะเอกนิษฐ์ถูกจับตาเข้มกันเลยทีเดียวโดยการเคลื่อนไหวของ3นักเตะเมืองทองยูไนเต็ดอย่างทางเบอร์ริเทพป้อมพันธ์เจริญศักดิ์วงกรเอกนิษฐ์ปัญญาที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการไปร่วมฝึกซ้อมกับทางอุรวะเวเรตไดมอนยอดทีมฟุตบอลเจลีกและเจ้าของแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งล่าสุดในครั้งนี้โดยล่าสุดนั้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่สนามอุรวะเวเรตโอฮาระถือเป็นการฝึกซ้อมสุดวันสุดท้ายของทั้ง3คนโดยทีมงานโค้ชยังคงจัดโปรแกรมฝึกซ้อมสุดเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ก่อนจะเริ่มการฝึกซ้อมสกอร์ซ่าเฮดโค้ชใช้ได้ที่ได้ทั้ง3คนเนี่ยกล่าวความดีใจกับบรรดานักเตะถึงความรู้สึกในการฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นนะรวมไปถึงสกอร์ซ่ายังขอบคุณ3แข้งกิเลนที่มาฝึกซ้อมเพราะว่าทำให้อุรวะมีบรรยากาศที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นเพราะทั้ง3คนนั้นเป็นกันเองและปรับตัวเข้ากับนักบอลญี่ปุ่นและต่างชาติได้ไวส่วนการฝึกซ้อมในวันนี้ทีมงานอุรวะจับตา3แข้งไทยเป็นพิเศษเพราะนี่คือการฝึกซ้อมวันสุดท้ายในครั้งนี้ที่สำคัญแล้วคือสกอร์ซ่าได้ให้เอกนิษฐ์กับวิรเทพเป็นตัวทำเกมแบบฟรีสไตล์ในการเล่นสมอลไซส์รวมไปถึงการยิงประตูและการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมหลังการฝึกซ้อมสกอร์ซ่าเองก็ได้เข้ามาคุยกับทั้ง3คนแต่จะคุยกับเอกนิษฐ์ปัญญาเป็นพิเศษเพราะเป็นนักเตะที่โค้ชชาวโปแลนด์ได้เอ่ยปากชมในสนามฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้งว่ามีความพิเศษในตนเองในครั้งนี้โดยสกอร์ซ่าได้เผยนะว่าขอบคุณทั้ง3คนที่มาฝึกซ้อมกับทางอุรวะชื่อได้เลยว่าคงจะได้รับประสบการณ์ไปเต็มๆในทุกๆเรื่องในครั้งนี้ซึ่งทั้ง3คนต่างก็มีข้อดีคนละแบบนะแต่ที่สำคัญคือปรับตัวเข้ากับทีมฟุตบอลอุรวะได้บ่อยมากมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไป
ขณะที่ทางเอกนิตวิรเทพและก็เจริญศักดิ์ได้กล่าวถึงการฝึกซ้อมกับทางอุรวะไปในทิศทางเดียวกันนะว่าการมาซ้อมที่อุรวะถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้เรียนรู้ว่าฟุตบอลเจลิกเป็นยังไงและที่นี่คุณภาพก็สูงมากๆในทุกๆเรื่องนะซึ่งตนเองก็เอาประสบการณ์ที่ได้มาทั้งหมดนี้มาต่อยอดเพื่อจะให้ฝึกฝีเท้าดีขึ้นและช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเมืองทองในการที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้สำหรับทางวีระเทพป้อมพันธ์เจริญศักดิ์วงกรเอกนิตปัญญาสามนักเตะเมืองทองนอกจากจะได้มีโอกาสฝึกซ้อมกว่าครึ่งเดือนและมีลุ้นได้รับโอกาสมาลุยเจลิกกับทางอุรวะเรดในอนาคตข้างหน้าที่ถึงนี้ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็เห็นอะไรดีๆนะผมในการที่ไปร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็ให้ทั้ง3คนนั้นกลับมาแล้วก็ช่วยเสริมทัพกับเมืองทองกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับกลายเป็นประเด็นร้อนซะอย่างนั้นไทยบรรจุมวยไทยซีเกมครั้งที่33แต่ไม่เอากุนเขมรนะโดยงานนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อแฟนกัมพูชาอยากจะให้ใส่กุนเขมรเข้าไปด้วยเมื่อไทยที่เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ในปี2025ซึ่งรับไม้ต่อจากทางเจ้าภาพกัมพูชาจะบรรจุมวยไทยเข้าชิงชัยเหรียญทองแต่จะไม่ใส่กุนเขมรในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยโดยมีการยืนยันออกมาแล้วว่ากีฬานั้นเป็นกีฬาพื้นบ้านในซีเกมครั้งหน้านี้จะเหลือแค่4ชนิดแต่ละชนิดนั้นจะมีการชิงชัยได้ไม่เกิน8เหรียญทองซึ่งกฎดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่จากการแข่งขันซีเกม2023ในครั้งนี้โดยมีการเปิดเผยจากทางนายกองเอกชัยพัฒน์ศิริวัฒน์นะฮะรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฐานะ CEO สมาพันธ์กีฬาซีเกมยืนยันจะไม่มีการจัดแข่งกุนเขมรในมหกรรมกีฬาซีเกม2ปีข้างหน้านี้แต่จะให้บรรจุมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันแทนซึ่งทำเอาแฟนบอลกัมพูชาออกโรงพูดถึงประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมากเลยนะโดยแฟนกีฬากัมพูชาต่างมองไปทิศทางเดียวกันว่าอยากจะให้มีกีฬาการแข่งขันกุนเขมรต่อไปในศึกซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะถือว่างานนี้ยังไม่ลงรอยกันว่าจะเอาหรือไม่เอากันแน่แต่ดูแล้วฟันธงแบบนี้ขนาดกัมพูชายังไม่บรรจุมวยไทยเลยเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องไงบุรีรัมย์3แชมป์เมื่อทางบูรินสกีเบิ้ลดับแข้งเทพก่อนแดงประสาทซิล FA คัพยิ่งใหญ่เจือเกินโดยการนี้โจทธานบูรินสกีนะครับเมา2เม็ดให้กับทางประสาทสายฟ้าทุบทรูแบงคอกนิ่มๆไป2-0ก่อนโดนใบแดงช่วงท้ายเกมจากการเล่นนอกเกมจบ90นาทีประสาทสายฟ้าป้องกันแชมป์ช้างศึก FA คัพได้สำเร็จนับเป็นการชูถ้วยสมัยที่6ของทีมพร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์คว้า3แชมป์ในฤดูกาลนี้หลังพึ่งครองโทรฟี่แชมป์ไทยลีกและก็บริโภคคัพมาก่อนหน้านี้โดยการนี้เริ่มครึ่งแรกก็10นาทีทรูแบงคอกได้ลุ้นก่อนจากทางทิติพันธ์พุ่งจันทร์ได้บอลบริเวณหัวกะโหลกก่อนจะไหลออกขวาไปให้กับทางวิเรนโมราต้าได้ลองซัดไกลก่อนที่บอลจะเหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดาย16นาทีต่อมาทรูแบงคอกได้ฟรีคิกระยะไกลเมื่อทิติพันธ์พ่วงจันทร์รับหน้าที่เปิดข้ามมาที่เสา2บอลถึงเอฟเวอร์ตันได้ขึ้นมงกดพื้นบอลเบาเกินไป18นาทีต่อมามานูเอลชอมเบียกองหลังทรูแบงคอกพยายามส่งบอลขึ้นไปให้กับทางมาเคิลคาฟาเกสการ์ดแต่บอลเบาเกินไปทำให้ทางจอร์แดนบอรินสกีแย่งบอลไปยิงง่ายๆเข้าไปให้บุรีรัมย์นั้นขึ้นนำไปก่อน1-035นาทีต่อมาแบงคอกมาได้ลูกเตะมุมจากพีรพัฒน์นชยาเปิดเข้ามาก่อนจะโดนสกัดออกไปถึงทศวรรษลิ้มสวรรค์เถียนได้เก็บบอลลองยิงไกลดูแต่บอลยังไม่ใกล้เคียงจนจุดแล้วนะฮะผมช่วงทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีบุรีรัมย์มาได้เตะลูกเตะมุมเป็นธีรธรบุญทันรับหน้าที่เปิดลูกนี้บอลข้ามมาถึงจนทานบูรินสกีและก็ได้สะบัดมงเข้าไปทำให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ2-0จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนะผมจนลุ้นแล้วลุ้นรอดนะฮะแล้วก็จนถึง90นาทีผู้ตัดสินได้เข้าไปดู VR แล้วตัดสินใจให้ใบแดงเป็นโจนาธานบอรินสกีจากจังหวะที่ไปบีบคอใส่รุ่งรัตภูมิจันทึกหลังจากโดนใบแดงยังมีการออกหมัดใส่ทีมงานของทรูแบงคอกไปอีก1ครั้งช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรเพิ่มเติมได้ทำให้จบเกมทรูแบงคอกเนี่ยแพ้กับทางบุรีรัมย์ไป0-2ส่งผลให้บุรีรัมย์นั้นคว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่6และก็ยังเป็น3แชมป์ในปีนี้กันอีกด้วยนะโดยหลังจบเกมนั้นงานนี้นะฮะทัศวรรณศรีปานได้บอกว่าเราสู้เต็มที่แล้ววันนี้ต้องยอมรับความผิดพลาดนะส
ส่วนทางมาซาดะอิชิอินั้นได้บอกว่าเราทำได้ตามเป้าหมายวันนี้เราเอาแชมป์ให้แฟนบอลครบทั้ง3แชมป์ของซีซั่นแล้วเดี๋ยวกันนี้แมนออฟเดอะแบทนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นสุภชัยใจเด็ดจากทางบุรีรัมย์นั่นเองครับโอ้โหเป็นยังไงงานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรขอแสดงความยินดีกับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันด้วยนะครับ3แชมป์2สมัยสุดยอดจริงๆและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28พฤษภาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ